สวัสดีกันยามเที่ยงนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่คลองพยูนค่ะวันนี้ก็หลังฝนตกก็เลยพาทุกคนมาดูน้ำในคลองนะคะว่าน้ำในคลองเป็นอย่างไรแล้วก็ให้มาดูบรรยากาศค่ะว่าหลังจากที่เขาทำเขื่อนกั้นน้ำหรือว่าทำที่กั้นคลองให้สวยงามแล้วว่าค่ะสภาพในคลองเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าที่เนี้ยตรงบริเวณที่เรายืนอยู่อะค่ะเรามีที่ดินขายขนาด3ไร่2งานกับ14ตารางวานะคะเลยพาทุกคนให้มาเห็นนะคะว่าที่ดินแปลงนี้มันติดคลองตรงไหนมันสวยยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอเก็บโทรศัพท์อันนึงก่อนโอเคตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ดูนี้เลยนะคะก็นี่เป็นสภาพคลองนะคะจะเห็นว่าพอทำกำแพงกั้นตรงนี้แล้วอย่างหนาเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็น้ำก็จะอยู่ระดับล่างมากๆเลยแล้วก็เห็นไหมคะน้ำก็จะไหลเบาๆนะคะมุ่งตรงไปสู่หาดพยูนนะคะก็จะไหลไปแบบนี้นะคะนี่เลยจะเป็นแบบนี้นะคะเนาะน้ำนี่เป็นน้ำฝนนะคะเป็นน้ำธรรมชาติก็ไหลมาเรื่อยเลยค่ะเดี๋ยวเราพาเดินริมกำแพงนะคะไปดูเรื่อยๆตรงนี้เป็นบริเวณที่มันใกล้หาดพยูนมากๆเลยนะคะจากแปลงที่ดินเราไปเนี่ยก็ประมาณ5นาทีเองนะคะก็จะถึงหาดพยูนนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นส่วนคลองเนาะน้ำจากบริเวณในเมืองบ้างหรือว่าในโซนรอบๆคลองอะค่ะก็จะไหลลงคลองเนาะเพราะว่าตอนนี้พอเขาปรับปรุงทัศนียภาพในคลองแล้วก็ปรับแนวคลองอะค่ะก็ทำให้คลองเนี่ยมันสามารถรับน้ำได้มากขึ้นนะคะพอรับน้ำได้มากขึ้นน้ำมันก็ไหลสะดวกลงทะเลก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมในเขตบ้านฉางนะคะเพียงแต่ว่าตอนที่น้ำระบายอะค่ะต้องมาดูว่ามันระบายไปทางไหนบ้างเนาะนี่นะคะเป็นคลองพยูนนะคะท่านไหนที่ได้ที่ริมคลองพยูนนะคะก็จะได้เขื่อนกั้นน้ำแบบนี้นะคะสวยงามมากมากนี่เลยนะคะให้มาดูบรรยากาศตอนเที่ยงบ้างเนาะเราพามาดูตอนเย็นบ่อยแล้วอันนี้มาดูตอนเที่ยงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะจากแนวกำแพงตรงนี้ค่ะไปถึงตรงนี้ก็คือถือเป็นระยะของคลองทั้งหมดนะคะเท่ากับว่าตรงนี้ถ้าเกิดปรับทัศนียภาพถมดินปลูกต้นไม้เพื่อรักษาดินแนวดินพวกนี้ไว้อะค่ะก็จะดีมากเลยนะคะก็เท่ากับได้ประโยชน์มากขึ้นจากคลองแล้วค่ะจากพื้นที่ในคลองค่ะนี่เลยนะคะแบบนี้เนาะนี่คลองลึกมากเลยนะคะลึกมากๆมันมีเขามีทำบันไดลงด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะคลองลึกในที่นี้ก็คือกำแพงเขาทำกว้างมากอะค่ะแล้วก็ท่านไหนที่กังวลว่าน้ำมันจะท่วมตรงนี้ไม่มีทางเลยค่ะเพียงแต่เราต้องรักษาระดับดินให้ดีเท่านั้นเองนะคะเรื่องน้ำท่วมไม่มีแน่นอนแต่อาจจะมีในเรื่องของดินบริเวณก่อนที่จะถึงกำแพงอะค่ะจะต้องดูแลนิดนึงเนาะนี่เลยนะคะโอ้ไม่กล้าเป็นแบบนี้นะคะน้ำในคลองแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงที่ดิน3ไร่2งานกับ14ตารางวานะคะที่อยู่ด้านบนนะคะเพราะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะระดับของคลองกับระดับของดินอ่ะที่เป็นริมแปลงอะค่ะจะมีระดับที่มันค่อนข้างจะต่างระดับกันนิดนึงอะค่ะถ้าเกิดท่านไหนที่ซื้อไปแค่ปรับระดับทำกำแพงทำกั้นเอาไว้ตรงนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มได้แล้วก็จะได้วิวตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะนี่คือเป็นที่ดินแปลงนี้โอเคนี่ก็เป็นในคลองค่ะคลองก็จะลึกน้ำไม่เยอะนะคะนี่ขนาดฝนตกมาหลายวันเนาะแต่น้ำก็จะไหลแบบนี้มันน่าจะเป็นน้ำระดับนี้อยู่แล้วอะค่ะถ้าเป็นหน้าแรงมันก็จะเบากว่านี้เนาะอย่างที่เราเคยพามาดูบ่อยๆในช่วงหน้าแรงน้ำจะน้อยกว่านี้แต่พอเป็นหน้าฝนเนาะมันก็เนี่ยค่ะได้น้ำมาเพิ่มขึ้นตรงนี้เขาจะไหลไปสู่ตรงบริเวณหาดพยูนนะคะตรงใกล้ๆกับสะพานหัวมังกรนะคะหรือว่าเป็นสารหลวงเตี่ยนะคะไปออกทะเลตรงนั้นนะคะก็จะไหลไปแบบนี้แนวกำแพงตรงนี้ค่ะก็จะทำไปสุดเลยนะคะยาวไปเลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะเขาทำดีมากเลยริมคลองพยูนบ้านฉางนะคะคลองอื่นเนี่ยยังไม่มีทำแบบนี้นะคะจะมีทำเฉพาะคลองพยูนอย่างเดียว
แต่ตอนนี้โครงการก็ยังไม่เรียบร้อยค่ะยังคงทำอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะแต่โซนนี้คือเรียบร้อยแล้วคือกำแพงแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็แนวริมคลองตรงนี้ค่ะก็อาจจะต้องปรับให้เป็นได้ระดับเดียวกันนะคะน่าจะเป็นทยอยทำก็จะเห็นว่ามีรถแมคโครอยู่เรื่อยๆอยู่ตามเป็นระยะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูแปลง3ไร่ของเรานะคะว่าอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูค่ะตรงนี้ที่เราเดินดูอยู่เนี่ยก็จะเป็นแนวคลองทั้งหมดนะคะจริงๆข้อดีของที่ดินริมคลองอีกอันนึงก็คือว่าถ้าคลองนั้นมันเป็นคลองที่ใหญ่เป็นคลองที่กว้างนะคะเราก็จะได้พื้นที่ส่วนที่เป็นติดริมคลองอะค่ะคำว่าได้หมายความว่าเราสามารถทำประโยชน์ได้นะคะทำประโยชน์ปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้ค่ะก็คือไม่ได้ถือว่าเราไปล้ำเขตนะคะเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะทำสิ่งปลูกสร้างอาจจะไม่ได้เนาะแต่เรื่องปลูกพืชผักแบบนี้คือเราได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะคะแล้วก็ได้น้ำจากคลองมาใช้ในแปลงของเราเนี่ยค่ะตรงที่ดินริมคลองส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เนินแล้วก็เป็นที่สโลปลงไปที่คลองนะคะส่วนแปลง3ไร่2งานเนี่ยตอนนี้ก็คือปลูกต้นมันสำปะหลังอยู่นะคะเพื่อรักษาหน้าดินด้วยนะคะระดับนึงเนาะเพราะไม่งั้นแล้วถ้าไม่ปลูกต้นไม้อะไรใดๆเลยเนี่ยฝนน่ะน้ำฝนมันก็อาจจะชะล้างดินลงไปสู่คลองอะค่ะเพราะว่าจะเห็นว่าคลองอะมันอยู่ระดับที่ต่ำมากนะคะเนาะอันนี้ก็เนี่ยค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่คือทั้งหมดในแปลงอะค่ะเราก็จะปลูกมันสำปะหลังเอาไว้นะคะแล้วก็ท้ายแปลงก็จะปลูกต้นไผ่นะคะเพื่อรักษาดินเนาะตรงนี้ก็คือ3ไร่2งานกับ14ตารางวานะคะตรงนี้จะไร่ละ4ล้าน5แสนบาทนะคะก็จะได้เป็นที่ดินริมคลองพยูนนะคะนี่คือเป็นพื้นที่ด้านในพื้นที่อีกด้านนึงจะเป็นถนนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูเรื่อยๆจริงตรงนี้ค่ะพอเป็นที่ดินเป็นสโลปอะนะคะมันก็อาจจะมีโอกาสเนาะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ให้ดูพื้นดินเลยแบบนี้ก็คือจะมีโอกาสที่แบบน้ำอะมันจะไหลพาดินลงไปที่คลองอะค่ะเพราะว่าคลองอยู่ต่ำกว่าเราแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าข้อดีของคลองตรงนี้ก็คือเราไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำมาซอตลิ่งแต่เราต้องกลัวเรื่องน้ำมันน้ำจากที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ำแล้วก็พาดินเราไปด้วยนะคะนี่เราพาปลูกพื้นที่เลยค่ะพื้นที่โดยส่วนใหญ่ในนี้ทั้งหมดนะคะปลูกต้นมันเอาไว้นะคะเพื่อดูแลหน้าดินไปด้วยนะคะไม่งั้นเราเดี๋ยวหน้าดินก็จะไหลลงคลองหมดนะคะแปลงนี้ได้ส่วนที่เป็นสาธารณะสองฝั่งนะคะคือที่เป็นถนนด้านหน้าแปลงแล้วก็ด้านหลังก็คือติดคลองเดี๋ยวเราให้ดูความสูงของคลองให้ดูความสูงของพื้นที่แล้วก็ระดับคลองนะคะตอนนี้เรายืนอยู่ด้านท้ายพอดีเดี๋ยวพาเดินนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะด้านล่างคือคลองค่ะด้านล่างคือคลองแล้วก็ที่ดินของเราเนี่ยค่ะรอบๆเลยเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านที่เป็นด้านนู้นนะคะที่เป็นติดบ้านอ่ะอันนี้ก็คือเป็นถนนสาธารณะหน้าแปลงแล้วก็ด้านท้ายของเราฝั่งนี้ก็คือเป็นคลองแบบนี้เลยค่ะนี่แล้วก็เนี่ยค่ะตรงที่ยืนอยู่คือริมนะคะริมแปลงแล้วก็ด้านจากที่เรายืนจากตรงนี้ลงไปจนถึงกำแพงด้านล่างอันนั้นก็คือแนวคลองทั้งหมดอะค่ะเราเรียกได้ว่าพอเขาทำกำแพงตรงนั้นใช่ไหมคะส่วนจากตรงนี้ไปจนถึงคลองก็คือเราสามารถปลูกต้นไม้ทำอะไรต่างๆได้เลยนะคะเพราะถือว่ามันเป็นส่วนที่อยู่ติดกับพื้นที่ของเราเนาะแล้วก็ตรงนี้เราปลูกต้นไผ่เอาไว้เพื่อจะกั้นดินนะคะไม่ให้มันไหลลงคลองทั้งหมดนะคะส่วนถ้าไหนได้ซื้ออันนี้ซื้อแปลงนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะอาจจะต้องปลูกต้นไผ่เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ปลูกต้นไม้อื่นนะคะเพื่อรักษาไม่ให้ดินมันไหลลงไปที่คลองนะคะนี่เรายืนเพื่อให้เห็นทุกคนเห็นภาพรวมของแปลงนี้เป็นแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะของแปลงนะคะเรามีโพสต์รูปแปลงโดยรวมไว้แล้วนะคะโพสต์ก่อนหน้านี้ลองไล่ดูในเพจได้เลยนะคะโพสต์วันนี้เลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้3ไร่2งานกับอีก14ตารางวาค่ะราคาไร่ละ450,000 บาทนะคะแปลงนี้ส่วนที่เป็นต้นมะม่วงด้านนู้นนะคะก็คือเป็นแนวแปลงที่ติดกับเพื่อนบ้าน
ส่วนฝั่งนี้นะคะที่เห็นเสาไฟฟ้าตรงนี้ก็คือเป็นถนนสาธารณะนะคะถนนสาธารณะแล้วก็แม่แปลงของเรานะคะก็เท่ากับว่าแปลงนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าจะได้ถนนที่เป็นสาธารณะยาวมาเลยค่ะแล้วก็ส่วนท้ายตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นส่วนที่ติดคลองนะคะติดคลองนี่แปลงโดยรวมจะเป็นแบบนี้พื้นที่ภายในก็จะปลูกแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้ที่เราทำกั้นดินไว้สูงเพื่อป้องกันไม่ให้ดินมันไหลลงไปที่คลองหมดเลยนะคะเพราะไม่งั้นถ้าไม่กั้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดินมันไหลลงที่คลองจะเห็นว่าคลองเนี่ยมันอยู่ต่ำมากนะคะนั่นคือคลองอันนี้คือคลองพยูนนะคะคลองพยูนที่กำลังเห็นอยู่ที่ได้ยินเสียงน้ำแบบนี้ค่ะสวยมากค่ะแปลงนี้บรรยากาศดีคือเราได้ทิวทัศน์ที่เป็นริมคลองเนาะแล้วก็เราได้บรรยากาศที่ใกล้ทะเลก็จะได้รับลมทะเลบ้างในบางโอกาสแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือพื้นที่ด้านหลังอะค่ะติดคลองแล้วก็เป็นคลองที่กว้างนะคะทำให้เรามีความโล่งโปร่งสบายมีอากาศหายใจที่แบบทั่วประมาณนี้ค่ะนี่คือข้อดีของแปลงนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมันจะไม่ค่อยมีที่ดินที่ติดคลองแบบนี้นะคะหรืออาจจะมีแต่ว่าจะไม่ได้ระยะที่ติดคลองกว้างขนาดนี้นะคะแต่แปลงนี้ก็คือได้ระยะติดคลองที่มากกว่า70เมตรเลยนะคะเป็นทำเลที่ดีค่ะเนี่ยทำร้านอาหารทำคาเฟ่หรือทำหมู่บ้านได้เลยนะคะแปลงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะอยู่ท่านไหนที่จะเข้ามาดูนะคะอยู่ซอยพยูน11นะคะซอยพยูน11คือถ้าสมมุติว่ามาจากสี่แยกสนามกีฬาบ้านฉางเนาะตรงมาเรื่อยๆที่จะไปหาดพยูนนะคะซอยจะอยู่ซ้ายมือเลยนะคะสามารถเลี้ยวเข้ามาในซอยพยูน11ท้ายซอยเลยจะมาเจอแปลงที่เป็นต้นมันสำปะหลังตรงนี้แปลงท้ายสุดก็คือแปลง3ไร่นี่เลยค่ะแล้วก็สามารถเดินไปท้ายแปลงก็จะเห็นวิวของคลองพยูนได้เลยนะคะแปลงนี้ก็ราคาอยู่ที่ไร่ละ4ล้าน 5 แสนบาทเป็นราคารวมโอนนะคะแปลงนี้เป็นโฉนดเป็นโฉนดนสสีพร้อมโอนเลยค่ะโฉนดไม่ติดภาระใดๆนะคะเดี๋ยวเราต้องพาทุกคนกลับพาผ่านสวนต้นมันสำปะหลังนะคะจริงต้องแปลงนี้ค่ะที่ต้องปลูกเอาไว้นะคะเพราะว่าก็รักษาหน้าดินนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวดินจะไหลลงไปที่คลองหมดนะคะสำหรับท่านไหนที่ซื้อแปลงนี้ค่ะก็สามารถมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มได้นะคะจะปลูกจะให้คนเช่าเดิมอะค่ะเช่าต่อก็ได้หรือว่าจะให้คนเช่ารายใหม่มาทำต่อก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ที่แนะนำก็คืออยากให้ปลูกต้นไผ่มากขึ้นนะคะเพราะว่าจะได้รักษาแนวที่ติดคลองเอาไว้ให้ได้มากๆเนาะนี่แหละค่ะโอเคแปลงนี้บรรยากาศดีมากนะคะเรามาตอนไหนเราก็ชอบเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ติดคลองกว้างให้ดูอีกทีนี่เป็นนี่ค่ะเป็นพื้นที่ที่เป็นคลองก็จะเป็นแบบนี้นี่ด้านหลังแปลงติดคลองยาวเลยค่ะข้อดีของคลองก็นะคะทุกคนก็อาจจะทราบอยู่แล้วเนาะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะก็ได้บรรยากาศที่เราไม่ต้องติดกับเพื่อนบ้านไม่ต้องติดโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆค่ะเป็นพื้นที่ที่โล่งแบบนี้เราก็จะได้รับอากาศอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเราปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็สามารถใช้น้ำในคลองค่ะมาลดน้ำต้นไม้ได้นะคะนี่ก็เนาะเป็นข้อดีของแปลงนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกท่านจะเห็นว่าจะไม่ค่อยมีเปรียบเทียบนะคะว่าที่ดินติดคลองพยูนมีที่ไหนบ้างจะไม่ค่อยมีให้เปรียบเทียบนะคะเพราะว่าจะไม่บ่อยอะค่ะที่จะมีขายแบบนี้แต่โอเคแหละแปลงนี้มัน3ไร่กว่าอะค่ะก็คงต้องรอคนที่แบบว่ามีจังหวะที่แบบต้องการที่ตรงนี้มาทำโครงการบ้านจัดสรรหรือว่าทำร้านอาหารประมาณนี้ค่ะก็ฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะ3ไร่2งานกับอีก14ตารางวาค่ะราคาอยู่ที่ไร่ละ4ล้าน 500,000 บาทนะคะข้อดีอีกแล้วของแปลงนี้นะคะคือดิฉันก็ชอบดูที่ดินแล้วก็ชอบที่ดินริมน้ำนะคะก็คือจะบอกว่าข้อดีของที่ดินแปลงนี้คือเนี่ยค่ะด้วยระยะที่เป็นคลองอะค่ะจากเสาสีแดงเห็นไหมคะเสาสีแดงตรงนี้ที่จุดตรงนี้ค่ะคือแนวแปลงจากแนวแปลงตรงนี้ค่ะยาวมาถึงเนี้ยก็คือเป็นตรงนี้คือเป็นพื้นที่สาธารณะจริงแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นที่ดินงอกก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าโครงการเขาไม่ได้มีทำถนนหรืออะไรเพิ่มเติมอ่ะส่วนที่เป็นตรงนี้ค่ะเราก็สามารถปลูกต้นไม้สร้างวิวทิวทัศน์ได้เลยนะคะเพราะว่ามันติดกับพื้นที่ของเราเนาะเราสามารถได้ประโยชน์จากตรงนี้โดยที่ไม่มีคนอื่นมาผ่าน
ที่ของเราเลยนะคะนี่ก็เป็นข้อดีของที่ดินอันนี้นะคะที่เห็นได้ชัดเนาะแต่โอเคเราไม่ได้แบบสนับสนุนให้ทุกคนมาใช้พื้นที่ของสาธารณะนะคะเพียงแต่ว่าโอเคเราแค่บอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นสองเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีเจ้าของที่อื่นที่เขาจะทำประโยชน์อย่างอื่นนะคะเราก็สามารถมาปลูกต้นไม้มาปรับทัศนียภาพได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าด้วยลักษณะของแปลงอะค่ะก็จะเป็นที่สโลปลงที่คลองอยู่แล้วนะคะก็จะได้บรรยากาศเห็นไหมคะมันเป็นคลองที่กว้างมากมันไม่ติดใครมันไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆมาบังด้านหลังนะคะก็เลยถือว่าแปลงนี้เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นทำเลที่ดีนะคะนี่คือแนวคลองคลองก็กว้างค่ะคลองอันนี้น่าจะกว้างมากกว่า50เมตรเลยก็ว่าได้นะคะเขาก็เลยทำแบบระยะที่เป็นกำแพงเนี่ยค่ะกว้างนะคะตรงนี้ก็คือเพื่อระบายน้ำในเมืองนะคะให้ไหลลงสู่ทะเลได้อย่างไวนะคะแต่มันอาจจะมีคลองบางส่วนที่มันไม่ได้กว้างขนาดนี้นะคะแต่ส่วนนี้คือเป็นส่วนที่กว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นโค้งเป็นเว้าต่างๆนะคะเพราะว่าเขาจะทำตามรูปแบบเดิมของคลองนะคะก็จะยาวไปแบบนี้นะคะยาวไปจนสุดถึงทะเลเลยค่ะเขาทำแบบนี้ไปตลอดนะคะดังนั้นนะคะในเขตบ้านฉางนะปัจจุบันนะคะก็จะมีตรงนี้ละค่ะที่รองรับน้ำแล้วก็ช่วยบรรเทาในเรื่องของน้ำขังน้ำท่วมในเขตในตัวเมืองนะคะก็โอเคค่ะฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะก็3ไร่2งานกับอีก14ตารางวานะคะราคาไร่ละ4.5 ล้านจากตรงนี้ไปนะคะก็จะไปที่หาดพยูนเพียงแค่ประมาณ5นาทีก็ถึงนะคะแล้วก็ก่อนจะถึงที่ดินแปลงนี้เราก็ผ่านทั้งตลาดที่อยู่ตรงสี่แยกสนามกีฬาบ้านฉางผ่านร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นโลตัสบิ๊กซีซีเจแบบนี้ค่ะหรือ 7-Eleven มีประมาณ5สาขานะคะก่อนจะถึงแปลงนี้เรียกได้ว่ามันเป็นโซนที่สะดวกมากๆสำหรับร้านที่ก่อนจะเท่าร้านค้าร้านสะดวกซื้อก่อนจะมาถึงแปลงนะคะแล้วก็หน้าแปลงไฟฟ้าประปามีเพื่อนบ้านเรียบร้อยซอยนี้ไม่เปลี่ยวนะคะฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยแล้วด้วยไม่เปลี่ยวค่ะแล้วก็ไฟฟ้าประปาก็ถึงแปลงแล้วสาธารณูปโภคครบนะคะเหลือแค่อย่างเดียวที่หน้าแปลงยังไม่มีก็คือท่อระบายน้ำนะคะแต่ว่าท่อระบายน้ำแม้ว่าไม่มีแต่ว่าด้านท้ายแปลงของเรามันเป็นที่สโลปลงไปที่คลองค่ะก็คือระบายน้ำลงไปที่คลองได้หมายถึงเวลาฝนตกอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดเป็นน้ำใช้ในครัวเรือนเราจะต้องทำบ่อพักนะคะสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ก็เนี่ยค่ะตอนเที่ยงอย่างที่เห็นเลยนะคะสบายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะแบบนี้นะคะก็ท่านไหนสนใจที่ดินขนาด3ไร่2งาน14ตารางวาแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะเดี๋ยวรูปแปลงจะใส่ไว้ในคอมเมนต์อีกทีนึงนะคะแล้วก็พิกัดใส่ไว้ให้อีกทีแต่ว่าท่านไหนที่ยังดูพิกัดไม่ชัดเจนก็คือมาที่ซอยพยูน11ได้เลยนะคะเข้ามาที่ท้ายซอยแปลงนี้จะอยู่ท้ายซอยเลยท้ายซอยแปลงสุดท้ายคือมองเห็นนี่เป็นสวนต้นมันสำปะหลังอะค่ะก็คือแปลงนี้เลยมีแปลงเดียวมีสวนเดียวนะคะเข้ามาซอยพยูน11ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันถัดไปเราจะพาไปดูที่ดินแปลงไหนหรือเราจะคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ดินก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ